สวัสดีครับผมเคยจากชาแนลเคยอินบิวนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิควิธีการตั้งค่าเจ้าตัว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้กันนะครับว่าเวลาผมออกไปถ่ายคลิปซีนิมาติกเนี่ยผมมีการตั้งค่ายังไงบ้างแต่ว่ารูปแบบแล้วก็วิธีการตั้งค่าตัว GoPro Hero 9ในคลิปนี้จะเป็นในรูปแบบวิธีการตั้งค่าในแบบของผมนะครับแล้วก็เทคนิคการตั้งค่าที่ผมจะแนะนำก็สามารถใช้ได้กับ GoPro ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ใช่แค่กับ GoPro Hero 9เท่านั้นแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิว GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาสู่ขั้นตอนของการตั้งค่าเจ้าตัว GoPro Hero 9 Black นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับก็คือในเรื่องของ SD card นะครับผมอยากจะแนะนำทุกคนให้ใช้เป็นนี่นะครับจะเป็นตัว SanDisk Extreme Pro สีดำแดงนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้แต่ยี่ห้อนี้แล้วก็ไม่เคยเจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังของปลอมใน Shopee Lazada ด้วยนะครับเพราะว่ามีของปลอมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ดูดีๆกันด้วยแต่ว่าการ์ดตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ผมแนะนำให้ใช้มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะลึกเมนูด้านในไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำนะครับนี่ครับสังเกตว่าในหน้าจอของผมเนี่ยจะมีตารางสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับนี่จะเป็นแบบตาราง9ช่องตรงนี้เขาจะเรียกว่ากริดนะครับผมก็แนะนำให้เปิดตัวกริดเอาไว้นะครับโดยการสไลด์เมนูลงมาแล้วก็กดเปิดปิดกริดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เราก็จะมีกริดเอาไว้แล้วนะครับประโยชน์ของกริดเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราควบคุมมุมภาพได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงไหนเป็นเซนเตอร์ของภาพนะครับแล้วก็ตรงไหนเป็นด้านข้างของภาพนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของจอหน้านะครับอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือตัว GoPro Hero 9 Black เนี่ยจะมีจอหน้ามาด้วยนะครับแต่ว่าในรูปแบบการถ่ายซีนิมาติกของผมเนี่ยผมจะปิดจอหน้าไปเลยนะครับเราสามารถเข้ามาปิดจอโดยการสไลด์เมนูลงมาแล้วก็เลือกตัวจอตรงนี้ได้นะครับเหตุผลที่ผมปิดตัวจอไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะประหยัดแบตเตอรี่ไปได้เยอะมากนะครับสำหรับการปิดจอหน้าแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ถ่ายซีนิมาติกแล้วต้องการวล็อกถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนี่ยก็เปิดจอหน้าเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นจอหน้าแบบนี้เลยโอเคแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะปิดจอเอาไว้นะครับเพื่อที่จะประหยัดแบตเตอรี่ของผมให้อยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็ผมจะมีอีกเทคนิควิธีนึงนะครับก็คือจะทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้เร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดเครื่องไว้ตลอดนะครับก็จะเป็นการที่เรากดปุ่ม record เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะถ่ายโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะอยู่ในโหมดเมนูที่เราใช้ล่าสุดด้วยก็ให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับสไลด์ลงมาแล้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือก general นะครับนี่ครับแล้วก็ default preset ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น last use video ก็คือถ้าเวลาเรากดปุ่ม record ตรงนี้ตอนเราปิดเครื่องเอาไว้เนี่ยตัวกล้องจะทำการถ่ายวิดีโอในโหมดล่าสุดนะครับจะเลือกเป็นรูปภาพหรือว่าจะเลือกเป็น time lapse ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบหรือว่าเราถนัดนั่นเองนะครับนี่ก็คือถ้าตัว GoPro Hero 9ปิดเครื่องอยู่เนี่ยผมแค่ทำการกดตัว record ตัวกล้องก็จะถ่ายโดยอัตโนมัตินะครับที่ quality ล่าสุดแล้วก็ถ้าผมกด record อีกทีหนึ่งตัวกล้องก็จะหยุดบันทึกแล้วก็ปิดตัวลงไปโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดตัวกล้องไว้ตลอดแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะเข้าไปสู่การตั้งค่าตัววิดีโอกันแล้วนะครับอย่างตัว GoPro Hero 8 Hero 9เนี่ยก็จะมีตัวฟีเจอร์ที่เราสามารถเซตติ้งค่า preset ของเราเอาไว้ได้นะครับโดยการกดที่ตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าหลายรูปแบบนะครับให้เราเซตการตั้งค่าเอาไว้เราสามารถแอดการตั้งค่าแบบที่เราถนัดลงไปได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3การตั้งค่านะครับที่ผมใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดตัวสแตนดาร์ดเนี่ยผมจะใช้เป็นในรูปแบบของการวล็อกนะครับการเซลฟี่ตัวเองนั่นเองนะครับผมจะมีอีกค่านึงก็เป็นซีนิมาติกจะเป็นที่คุณภาพ 4K 60เฟรมไว้ถ่ายเป็นสโลโมชั่นล้วนๆแล้วก็อีกการตั้งค่านึงก็จะเป็นสโลโมตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายแบบซูเปอร์สโลโมชั่นที่คุณภาพ 1080p 240เฟรมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถ access การถ่ายได้ไวมากขึ้นนะครับอย่างถ้าผมจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการวล็อกผมก็เข้ามาแล้วก็กดเปลี่ยนมาเป็นการตั้งค่านี้ผมก็จะได้เป็น 4K 24 frame per second แล้วก็ถ้าผมต้องการเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการถ่ายแบบซีนิมาติกผมก็แค่กดการตั้งค่าตรงนี้เอาไว้แต่ว่าการตั้งค่าเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งค่าด้านในอีกทีนะครับถ้าตั้งค่าด้านในเราก็กดตัวดินสอตรงนี้นะครับ
แล้วก็จะเข้ามาในรูปแบบของการตั้งค่าการถ่ายซีนิมาติกแล้วก็ในเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูของควอลิตี้หรือว่าคุณภาพของวิดีโอของเรานั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบควอลิตี้หรือว่าคุณภาพของวิดีโอที่สูงมากๆนะครับผมก็จะเลือกถ่ายที่คุณภาพ 4K แล้วก็ผมชอบให้ฟุตเทจของผมเนี่ยสามารถสโลโมชันได้ก็จะเลือกเฟรมเรทเป็น60เฟรม per sec นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนระบบเป็น PAL หรือว่า NTSC ได้นะครับถ้าเห็นเป็น60เฟรมเนี่ยก็จะเป็นในระบบ NTSC แต่ว่าถ้าเห็นเป็น50เฟรมเนี่ยก็คือระบบ PAL นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้โดยการเข้าไปที่ตัว setting preference แล้วก็ general แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ anti flicker เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น60เฮิรตซ์หรือว่า50เฮิรตซ์ได้ในส่วนของระบบ PAL หรือว่าระบบ NTSC เนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือก็สำหรับระบบ PAL เนี่ยก็จะมี25 50 100แล้วก็200เฟรมเรทนั่นเองนะครับก็จะใช้ในทวีปเอเชียแต่ว่าถ้าเป็นระบบ NTSC เนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็น30 60 120 240เฟรมเรทก็จะใช้ในทวีปยุโรปก็ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะใช้เป็นระบบ NTSC ตลอดนะครับก็จะเป็น 4K 60เฟรม120เฟรมอะไรพวกนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นระบบ NTSC ก็เพราะว่าผมไม่ได้เจอหลอดไฟหรือว่าอาการฟลิกเกอร์จากไฟบ้านนั่นเองนะครับเวลาผมไปถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็จะถ่ายแต่ที่ที่มีแสงจากพระอาทิตย์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าผมไปถ่ายในที่ที่มีไฟบ้านผมก็จะเลือกปรับมาเป็นระบบ PAL เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการฟลิกเกอร์จากไฟบ้านนั่นเองตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นระบบ NTSC เอาไว้นะครับแล้วก็คุณภาพในการถ่ายวิดีโอตรงนี้นะครับก็แนะนำให้เลือกตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลือกคุณภาพ quality ที่สูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกินความจำเป็นแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการตัดต่อเช่นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับไฟล์ที่เราใช้ในการตัดต่อได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ของผมจะเลือกเป็น 4K 60เฟรมเพราะว่าอุปกรณ์ของผมค่อนข้างรับรองการทำงานในควอลิตี้คุณภาพที่สูงนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวเลนส์นั่นเองเลนส์ของตัว GoPro Hero 9เนี่ยก็จะมีให้เลือกใช้หลายแบบมากๆนะครับจะมีทั้ง Narrow Linear Wide แล้วก็ Super View นะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัว Linear บวก Horizon Leveling ตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ Linear แต่ว่าจะโดนครอปเข้าไปอีกแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยจะรักษาระดับเส้นขอบฟ้าเอาไว้ให้นั่นเองการถ่ายซีนิมาติกของผมนะครับผมจะเลือกใช้เป็นเลนส์ Linear ไว้ตลอดเลยเหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นเลนส์ Linear ก็เพราะว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวเลยสักนิดเดียวนะครับซึ่งถ้าเราเลือกใช้เป็นเลนส์ Wide หรือว่าเลนส์ Super View เนี่ยเวลาเราทิ้วขึ้นทิ้วลงหรือว่าแผนซ้ายแผนขวาเนี่ยอะไรที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะมีความโค้งแล้วก็มีความบิดเบี้ยวนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็หลีกเลี่ยงโดยการใช้เป็นเลนส์ลินเนียร์ภาพที่ได้เนี่ยก็จะตรงตลอดเลยนะครับจะไม่มีความบิดเบี้ยวของภาพเลยสักนิดเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางครั้งผมก็เปลี่ยนเป็นเลนส์ Wide หรือไม่ก็เป็นเลนส์ Super View ถ้าผมต้องการเก็บภาพได้กว้างๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นเลนส์ลิเนียร์เอาไว้แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นไฮเปอร์สมูทตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสั่นแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัว GoPro Hero 9เนี่ยมีการสั่นที่ดีมากๆนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ GoPro Hero 7ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กิมบอลเพิ่มเติมเลยนะครับการสั่นในตัว GoPro Hero 9เนี่ยก็จะทำงานได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับการตั้งค่าการสั่นของผมนะครับผมก็จะตั้งเป็น Hyper Smooth 3.0 แบบอ่อนเอาไว้นะครับก็จะเปิดไว้ตรงกลางตัวนี้เราจะโดนครอปเข้าไป 10% ซึ่งก็ปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดเราจะได้ภาพที่กว้างมากขึ้นแต่ว่าตัวการสั่นจะไม่ทำงานอันนี้ก็แนะนำให้เปิดเป็นออนเอาไว้แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้การสั่นที่มันนิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ให้เปิดเป็นแบบบูสต์ไปเลยก็ได้แต่ว่าเราจะโดนครอปภาพเข้าไปเยอะอยู่พอสมควรเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเลือกเป็นเปิดออนเอาไว้ในเมนูตรงนี้นะครับ schedule capture duration high size timer แล้วก็ zoom เนี่ยผมจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เราต้องเรียกใช้อีกทีนึงนะครับก็จะมีในรีวิวเต็มๆของผมนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโอเคด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว Pro Tool นั่นเองในส่วนของ Pro Tool เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะตั้งค่าลึกเข้าไปอีกแล้วก็เรามาดูที่ตัวซ้ายบนสุดนะครับก็จะเป็นตัว Bit Rate นะครับ
ให้เรากดเข้าไปสำหรับตัวบิเลตตัวนี้นะครับก็จะทำให้คุณภาพไฟล์ของเราดีมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องแลกกับขนาดพื้นที่ของไฟล์ที่มากขึ้นด้วยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสแตนดาร์ดเอาไว้นะครับก็จะมีขนาดไฟล์ที่เล็กนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมชอบคุณภาพควอลิตี้ที่สูงผมก็จะเลือกเปิดเป็นไฮบิตเรทเอาไว้แต่ว่าตัวไฮบิตเรทเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้กับคุณภาพ 2.7K แล้วก็ 4K เท่านั้นถ้าคุณภาพต่ำกว่านี้จะไม่สามารถใช้ได้บิตเรทสูงสุดก็จะอยู่ที่100 เมกะบิต/เซกนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับกล้องเล็กๆแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวไฟล์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเมมโมรีของเราก็ควรจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยตัวเมมโมรีเนี่ยมันมีราคาที่ถูกลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัว SanDisk Extreme Pro ตัวนี้นะครับก็ซื้อในราคาที่แพงกว่านี้เยอะเลยนะครับซื้อหลายๆตัวไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยราคามันลงมาเยอะมากแล้วเราสามารถซื้อพื้นที่ในการเก็บไฟล์ได้หลายชิ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยตรงนี้ผมก็เลือกเป็นไฮเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Shutter Speed นั่นเองนะครับตัว Shutter Speed เนี่ยผมจะตั้งเป็นออโต้ไว้ตลอดเวลาผมไปถ่ายซีนิมาติกเนี่ยผมจะไม่มีเวลามาปรับหรือว่ามายุ่งกับการตั้งค่าในส่วนพวกนี้เลยนะครับก็จะให้ตัวกล้องเนี่ยคำนวณแสงให้เราเลยแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอในที่ที่มีแสงที่คงที่เนี่ยอย่างในสตูดิโอแบบนี้นะครับถ้าใครจะเอา GoPro ไปถ่ายเนี่ยผมก็แนะนำให้ปรับฟิกค่า Shutter Speed เอาไว้นะครับก็ให้เราไปเลือกเฟรมเรทก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนตัว Shutter Speed ตัวนี้ให้แมชกันกับค่าเฟรมเรทของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับถ้าใครเจออาการฟิกเกอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้เราไปเลือกใช้ระบบพาวนะครับตัว Shutter Speed เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับอาการฟิกเกอร์หรือว่าการกระพริบของไฟนั่นเองนะครับให้เราปรับไว้ที่1:50หรือไม่ก็1:100เราจะไม่เจออาการฟิกเกอร์เลยอย่างแรกคือให้เปลี่ยนเป็นระบบพาวแล้วก็มาปรับ Shutter Speed เป็น1:50หรือไม่ก็1:100ถ้ามากกว่านี้จะเกิดอาการฟิกเกอร์แล้วนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูตรงนี้ผมจะเลือกเป็นออโต้เอาไว้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ EVCOM ในส่วนของ EVCOM นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการกำหนดการวัดแสงจากตัวกล้องนั่นเองอย่างเลขศูนย์เนี่ยก็จะเป็นค่ากลางที่ตัวกล้องจะวัดแสงให้เราก็จะวัดในระดับกลางแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวกล้องมันถ่ายออโต้ให้เราแล้วมันสว่างเกินไปเราสามารถมาลดEVCOM ตรงนี้ลงไปได้การที่ผมลดลงไป 0.5 หรือว่าลบ1เนี่ยตัวกล้องก็จะวัดแสงให้มืดมากขึ้นกว่าเดิม 0.5 ถ้าเป็นลบ1ก็จะมืดกว่าลบ 0.5 นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าตัวกล้องมันมืดเกินไปเราก็สามารถไปบวก EV ตรงนี้ได้ก็จะมากสุดถึงบวก2แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเลือกไว้ที่ค่ากลางตรงนี้เลยนะครับเป็น EVCOM 0แล้วก็เมนูต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของ White Balance การปรับ White Balance ของ GoPro Hero 9 Black นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมแนะนำให้เลือกใช้เป็นออโต้เอาไว้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถคำนวณ White Balance ให้เราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีการเกลี่ยแล้วก็ค่อยๆปรับ White Balance ให้เราแบบสมูทมากๆแต่ว่าถ้าใครซีเรียสเรื่อง White Balance ก็สามารถปรับ Kelvin ตามสภาพแสงที่เราเจอได้เลยนะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่ 6,500 เคลวินถึง 2,300 เคลวินแต่ว่าผมจะเลือกเป็นออโต้เอาไว้ต่อไปนะครับจะเป็น ISO Min แล้วก็ ISO Max ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ากล้อง GoPro Hero 9เนี่ยเป็นกล้องแอคชั่นแคมขนาดเล็กนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่เล็กไปด้วยแล้วก็เวลาเราไปถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยก็จะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ปรับ ISO Min ไว้ต่ำสุดที่100นะครับแล้วก็ ISO Max ไว้ที่800หรือไม่ก็1,600นะครับแต่ว่าผมเรคคอมเมนต์ไว้ที่800ถ้ามากกว่านี้เนี่ย noise ที่ถ่ายมาเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอีกกรณีนึงนะครับในกรณีที่เราต้องการภาพจริงๆเนี่ยก็ให้เราปรับไปสุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้ภาพที่มี noise เยอะๆเนี่ยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ภาพเลยแต่ว่าการถ่ายซีนิมาติกของผมจะแม็กสุดแค่800นะครับผมจะตั้งไว้ที่800โอเคครับผมแล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของ sharpness ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความคมชัดของภาพนะครับการถ่ายซีนิมาติกของผมเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น sharpness low ตลอดเลยนะครับผมจะไม่เลือกใช้เป็น medium หรือว่า high เลยก็จะมีให้เลือกความคมชัดอยู่3แบบนั่นเองนะครับก็จะมี low medium แล้วก็highความคมชัดของภาพที่ได้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าความคมชัดที่ได้เนี่ยจะเป็นการที่ตัวกล้องเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ในการ
ใส่ sharpness ลงไปส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าตัว sharpness medium แล้วก็ high เนี่ยมันจะมีความคมของภาพที่มากเกินไปแล้วก็ถ้าเราใส่ตัว sharpness medium หรือว่า high เข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปลด sharpness ทีหลังได้นะครับถ้ารู้สึกว่าภาพมันคมเกินไปเนี่ยเราไม่สามารถลดได้แต่ว่าถ้าเราเลือกเป็น low ไปเนี่ยแบบต่ำสุดเราสามารถไปใส่ sharpnessทีหลังตอนตัดต่อได้แล้วก็ตัว sharpness medium หรือว่า high เนี่ยก็จะมีผลกับ noise ของภาพด้วยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นปัญหามากๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถลบความคมชัดออกไปได้นะครับผมก็จะเลือกเป็น low เอาไว้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้จะเป็นในแบบของผมถ้าใครชอบก็สามารถปรับตามแบบที่เราชอบได้เลยเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ colorในส่วนของเมนู Color นี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผมนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเอา footage ไปย้อมสีปรับแต่งภาพเพิ่มเติมเนี่ยผมก็แนะนำให้เลือกใช้เป็น Color แบบ Flat นะครับเราจะได้ภาพที่มี Contrast ที่บางลงแล้วก็ได้สีที่มีความจืดมากขึ้นเราจะสามารถเอาไปปรับแต่งสีแล้วก็ปรับโทนของภาพได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองก็ถ้าใครชอบเอาไปย้อมสีต่อก็เลือกเป็นแฟลตเอาไว้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการจบในกล้องง่ายๆหรือว่าไม่ต้องการปรับแต่งสีเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้เลือกเป็นสีแบบ GoPro เอาไว้เลยนะครับตัวกล้องก็จะถ่ายเป็นสีแบบปกติเลยนะครับจะมีคอนทราสต์ของภาพแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีแบบปกติแต่ว่าผมจะเลือกเป็นแฟลตเอาไว้นะครับเพราะว่าผมชอบเอาไปทำย้อมสีต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว raw audio ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้ไฟล์เสียงแยกต่างหากจากวิดีโอของเราเนี่ยเราสามารถมาเลือกปรับได้นะครับแล้วก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพที่มากขึ้นด้วยเนี่ยก็จะมีให้เลือก low medium แล้วก็ high นะครับถ้าใครไม่ได้ต้องการเอาไฟล์เสียงไปทำต่อเนี่ยก็เลือกเป็น off เอาไว้นะครับแล้วก็ในเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็น wind ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ wind reduction นะครับก็จะเป็นการลดเสียงลมที่เข้ามาในตัวไมค์ของ GoPro Hero 9นั่นเองนะครับตัว GoPro Hero 9เนี่ยก็จะมีไมค์อยู่หลายจุดเลยนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นออโต้ไว้นะครับให้ตัวกล้องเนี่ยคำนวณให้เราเลยตัวกล้องจะ drop เสียงที่มีลมเข้าเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ไมค์จากไมค์ตัวอื่นนั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะตั้งออโต้ไว้แล้วก็เราสามารถเลือกเปิดออนแล้วก็ออฟได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิควิธีการตั้งค่าการถ่ายซีนิมาติกด้วยกล้อง GoPro Hero 9 Black ตัวนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับการตั้งค่าที่ผมแนะนำไปไม่จำเป็นต้องปรับตามผมหมดทุกอย่างก็ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานของทุกๆคนดูนะครับว่ามีตรงไหนที่เหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้บ้างสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ